ฟังฉันเห็นผีหมอเขียนลอยอยู่เหนือยอดไม้แล้วทั้งตัวนะมีแสงเปล่งประกายด้วยเฮ้ยยายเมาแกน่ะตาฝาดหรือเปล่าวะโคเพลขนาดนั้นเห็นอะไรเป็นผีไปหมดเลยค่ะไม่เชื่อฉันเห็นกับสองลูกตาเลยไม่มีใครที่แต่งตัวแบบนั้นแบบหมอเขียนแน่นะแน่เพราะฉะนั้นผีหมอเขียนแน่แล้วแกลอยได้แล้วก็เปล่งประกายทั้งตัวนี่ที่สำคัญเวลาพูดปากไม่ขยับแล้วแต่นิดเดียวแกปากมันเปล่าไม่เปล่าแต่เสียงดังด้วยนะที่ฉันได้ยินเนี่ยตายไม่ตาฝาดก็ต้องหูฝาดไม่จริงหรอกนี่หมอเขียนแกจะเคยบอกนี่นะถ้าพวกเรากินยาแกนะบนบานอะไรไว้เนี่ยแกช่วยให้สมหวังทุกเรื่องเลยจริงฉันจำได้แน่ใจหรอว่าจะได้ผลปกติก็ไม่มีใครมาศูนย์แพทย์อยู่แล้วอ่ะก็อย่างมากก็แค่เสมอตัวจริงครับแม่โอเคครับเฮ้ยใหญ่เมากำลังเมาแตกเรื่องยายของไอ้เพชรเฮ้ยพ่อจับพ่อขอบคุณค่ะพ่อโทรมาบอกว่าป้าแต๋วกำลังโฆษณาสรรพคุณยาของพวกเราอ่ะให้ชาวบ้านฟังใหญ่เลยโอ้โหอย่างนี้ดีว่าไงอย่างนี้ดีว่าไงเราบอกมาหลวงพ่อนมัสการครับหลวงพ่อตอนนี้ที่วัดชาวบ้านเขาจับกลุ่มคุยกันในเรื่องยาของเพชรนี่มันเกิดอะไรขึ้นเพชรทำไมจู่ๆชาวบ้านถึงเอาเรื่องยาของเพชรมาคุยกันอ๋อเพชรว่าคงจะเป็นที่ลุงหมายแกหายจากอาการนอนติดเตียงมั้งครับหลวงพ่อครับตอนนี้เพชรกำลังยุ่งมากเลยกราบลานะครับบอกแล้วไม่ใช่เราถ้าหลวงพ่อรู้ว่าเราหลอกว่าแต๋วกับยายเมาอ่ะคงโดนเทศหูช้าแน่เลยอ่ะไม่หรอกไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถ้ากังวลอ่ะคือต้องเพิ่มยาแล้วไวเพชรข่าวดังขนาดนี้เนี่ยชาวบ้านแห่มากันเต็มแน่โว้ยพูดถูกเดี๋ยวเอางี้เทคสต็อปไปก่อนนะฝันเดี๋ยวเพชรจะไปเตรียมยาเพิ่มนะเฮ้ยมึงติดไปได้มาโอ้แต่ละยังไงนะบอกแล้วเฮ้ยมึงจัดย้ายมาดีๆหน่อยทีวะแย่แล้วจ้าอะไรวะชาวบ้านพากันไปหาเพชรกันใหญ่แล้วจ้าไอ้เพชรมันไปก่อเรื่องอะไรกันเปล่าจ้าไปเอายาที่ไอ้เพชรจ้าเอาไงดีจ้ะพ่อแต่ฉันขอนะคราวนี้อย่าแจกยาฟรีอีกนะมันจะเจ๊งเปล่าๆครั้งที่แล้วเนี่ยแจกจนหมดสต็อกเลยลูกค้าจะเอาของถ้าไม่มีให้เขาคราวนี้คงต้องเชือดไก่ให้ลิงดูแล้ววะหมดแล้วไอ้เพชรหมดแล้วว่ะโคตรเจ๋งเลยอ่ะว่าแต่แล้วเราแจกฟรีแบบนี้เราไม่ขาดทุนหรอขวัญเขาเรียกว่าการตลาด มันเป็นการโปรโมทสินค้าไงให้คนรู้จักสินค้าเราก่อนแล้วก็ติดใจสินค้าเราเนี่ยถ้าเขาเอาไปใช่ไหมแล้วเขาติดใจนะเดี๋ยวเขากลับมาอุดหนุนเราเองพี่มิงพี่มิงจ๋าข้าวน้องปอแก้วพี่มิงแจกยาบำรุงปีเหรอจ๊ะใช่จ้ะอย่าบอกนะว่าน้องปอแก้วก็อยากได้พอดีลุงหมายกับแม่นะจ๊ะที่อยากได้ก็เลยให้ฉันมาเอาแทนแต่ในตะกร้ามันหมดแล้วอ่ะก็แง่นะจ๊ะของมันดีงั้นเดี๋ยวพี่ให้หมอเพชรเนี่ยจัดให้ไปเลยนะ2 ห่อโอเคไหมโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝากยาตัวเดิมให้ลุงหมายด้วยนะได้เลยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะครูขวัญก็มาช่วยพี่เพชรกับพี่มิ้งด้วยเหรอจ๊ะใช่จ้ะมาช่วยกันสนุกดีเนาะรู้ไหมว่าวันไหนครูขวัญไม่มามิ้งนิ่งหงอยเลยนะรู้เปล่าโอ้โหว้าวมากมิ้งว้าวมากมือหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตีเด็กใช้มือหรือใช้อะไรตีเนี่ยโอ้โหหนักมากนี่ขวัญตีเบาๆเองนะพ่อเพชรยาที่พ่อเพชรแจกไปเมื่อวันก่อนป้าเอาไปกินแล้วรู้สึกสดชื่นสบายตัวดีจ้ะวันนี้พ่อเพชรจะไปแจกฟรีไหมป้าอยากจะขอไปฝากญาติๆซะหน่อยโอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับของที่แจกฟรีเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้ก็เหลือแต่ยาที่ยังขายอยู่ครับแต่ว่าก็ใกล้หมดแล้วนะครับถ้าล็อตนี้หมดเนี่ยต้องรอวัตถุดิบล็อตใหม่อีกนานเลยครับถ้างั้นป้าอุดหนุนเลยก็แล้วกันและที่สำคัญหมอเพชรอย่าลืมแถมให้ป้าด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเลยครับจ้าป้าจะเอากี่ห่อดีครับเอา20 ห่อจ้ะ20 ห่อจ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยให้จ้ะ20 ห่อนะครับจ้ะนี่นะนี่ผมแถมให้ห่อใหญ่นะจ้าขอบใจจ้ะไปเลย2 ห่อนี่ครับป้าจ้ะนี่จ้ะป้าขอบคุณมากนะครับป้าจ้าจ้าลูกจ้าครับไปอุ่นใหม่นะครับป้าจ้าจ้าลูกจ้าครูเพชรหวานเยี่ยมเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขวัญช่วยหมอเพชรจัดยาเพิ่มนะขอบคุณนะสิ่งที่มองไม่เห็น